กว่าที่จะมาเป็นแปลงผักนี้ก็คือเริ่มมาจากพลังงานที่ครูดอนดูแลอยู่นะคะแล้วทีนี้มันจะมีโซลาร์เซลล์เหลือนะคะก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะอยากทำอะไรที่มันมีประโยชน์กับเด็กมีประโยชน์ต่อคุณครูมีประโยชน์ต่อบุคลากรในโรงเรียนก็เลยมาดูว่าตอนนี้กระแสเกี่ยวกับเรื่องผักนะคะเรื่องคลีนเรื่องผักปลอดสารพิษอ่ะมันจะเยอะก็เลยมาทำผักไฮโดรโพนิกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นตัวช่วยก็ได้ประโยชน์ก็คือมันก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนจริงๆแล้วมันสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งหลายๆวิชาเข้าด้วยกันก็จะมีฟิสิกส์ก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานใช่ไหมคะเคมีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารที่พืชจะใช้แล้วก็ชีวะก็เกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของพืชอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้ครบมันเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและอย่างหนึ่งผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองเครือข่ายตอนเช้าๆที่คุณครูที่ปรึกษาพาเดินมาเนี่ยเขาก็จะสนใจเกี่ยวกับแปลงผักด้วยก็สนใจที่จะเอามาถามความรู้ต่างๆแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านค่ะส่วนคุณครูนี่ได้ประโยชน์เต็มๆเพราะว่าพอผักโตปุ๊บคุณครูก็จะได้ซื้อผักในราคาที่ถูกนะคะ